ไม่ค่อยจะได้จำแล้วเอาความเข้าใจแล้วคุณลุงแบบตาไม่ค่อยดีเนี่ยพอคุณลุงนั่นแสงมาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยได้ใช้ได้ไหมได้หมดใช้ได้ไหมคะได้หมดแหละนะคะไม่พิมพ์ถามแล้วค่ะเดี๋ยวไว้พอมาเจอแล้วก็สนทนาตรงเลยมีวันคุณลุงใช้ระบบเกาะเสียงนะคะในตาก็ปกติหลับตาแบบทำจิตนิ่งไปด้วยนะคะอู้มันเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ในตาสองตาเป็นแบบนี้ปุ๊บ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 วนรอบไปหมดเลยเราก็ไม่เชื่อนึกว่าจิตเรามันคิดไปเองพอคุณลุงทำเสร็จปั๊บยังนั่งสมาธิต่อมันหายไปก็เลยบอกนี่แหละพลังมันเป็นอย่างนี้เองจะไม่เขียนบอกคุณลุงเนี่ยมันเป็นลบๆๆๆอย่างเงี้ยคุณลุงสองตาเลยแต่จะพิสูจน์ให้รู้ว่าเราคิดไปเองไหมหรือว่าตาเรานั่นไปเองพอคุณลุงทำเสร็จเรียบร้อยบรรยายถามว่าใครเป็นยังไงบ้างนะเอ๊ะตาเราก็ปกติเราก็มาพลังมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยบางทีไม่ได้มีนั่นคุณลุงก็จะเปิดเทปเก่าแล้วก็จะรับพลังงานตามที่เคยถามคุณลุงไปบอกมันมีคุณภาพอนุภาพเหมือนกันก็จะเอาแบบนี้ค่ะใช่พุทธานุภาพอยู่กับโลกใบนี้ทั้งหมด 5,000 ปีค่ะใช้มาแล้ว 1,200 ไป 5 เดี๋ยวนะ 2,690 ปีค่ะใช่นะ2,000เดี๋ยวก่อน2,164บวกอีกกับอีก45ค่ะนั่นแหละเป็นจริงๆของพุทธกาลครับค่ะเราใช้มาแล้วเกินกึ่งนะที่คุณลุงคิดเลยนะ2,609ปีค่ะ109ปีพุทธานุภาพแต่ตัวนั้นอนุภาพของพระธรรมที่เจ้าแผ่ไป5,000ปีต่างกับส่วนเราใช้มาแล้ว2,609ปีเก้าจำเก้าครับแล้วนี่มาได้ความรู้เมื่อคืนที่บอกคุณลุงบอกพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ในพระธรรมอะไรหรอกนะก็เพิ่งมารู้จากคุณลุงว่าเขาได้จากสมาธินะเฉพาะอะไรแบบนี้เหมือนหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อวิริยังหรือพระอีกหลายๆองค์ที่อยู่ใน YouTube นะคุณลุงนะคือหนูจะเป็นคนชอบฟังอ่ะเป็นคนชอบฟังองค์นั้นองค์นี้องค์อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วหนูก็จะเอามาสรุปกับในคำสอนของผู้เจ้าอันนี้เชื่อได้อันนี้เชื่อไม่ได้นี่คือในจริตของหนูนะในจริตของเนี่ยแล้วพอมาฟังคุณลุงแต่ฟังต่อฟังปั๊บคุณลุงก็ไปโยงกับวิทยาศาสตร์กับความเป็นจริงกับตรงนี้ซึ่งไม่เคยได้ยินพระท่านบอกแบบนี้แต่คุณลุงกลับบอกเราแบบนี้อะไรแบบนี้มีขยงทิ้งไหม นี่ก็บอกพุทธศาสตร์แนวเดียวไปเลยพุทธศาสตร์ก็พุทธศาสตร์อย่างเดียวใช่ธรรมะก็ธรรมะไปเลยค่ะไม่ได้เข้ากันกับวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งรู้จากคุณลุงว่าองค์พระอรหันต์เห็นคุณลุงพูดแบบนั่นเลยไม่ได้สนใจเพราะเป็นดุจหน่อยเดียวเลยเห็นคุณลุงพูดบางทีแบบนั่นเลยนะนั่นภาษาแตกหักเลยนะค่ะตรงนี้นะฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคำนี้โอ้โหตีแต่ปู12เลยโป๊ะเลยจบเลยเพราะฉะนั้นก็การอะไรคิดต่อใช่นะฮะ250รวมดูว่าจะไปตกที่ไหนแล้วดูเส้นไปเดียวก็มาดูหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรต่างๆนะคะก็คือสมาธิทั้งนั้นเลยนะคะคุณลุงพอบวชปั๊บก็จัดธุดงค์แล้วก็ครับก็ได้ในสมาธิค่ะก็ปัญญามันเกิดจากภายในนะคะเห็นสมาธิจําไม่ได้ว่าปัญญาจะเกิดจากภายในออกสู่ภายในปัญญาจริงๆที่เราเรียนหนังสือมาความรู้ปัญญาไม่จะจากภายนอกเข้ามาฉะนั้นจุดมันก็ตันมันไปต่อไม่ได้อึดอัดดีนะยังมีลุงหอกเข้ามาเปิดเผยตรงนี้นะผมว่าดีมากๆเลยไม่งั้นไม่มีใครอะที่มาเปิดเผยจุดนี้ผมใช่ไหมจุดนี้เพราะฉะนั้นดูบ่อยๆให้ Big Crunch Big Bang มันสองวันซ้อนค่ะสองวันซ้อนแต่เวลาขมวดแล้วมันก็เวลากลางวันก็จะมาเปิดฟังซ้ำไง
ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจหรือจะฟังซ้ำแล้วก็ทำงานไปด้วยคุณลุงทำอะไรไปด้วยแล้วก็เปิดฟังซ้ำซ้ำซ้ำประวัติศาสตร์ผมจะรู้ตรงนั้นถึงมันจะรู้ว่าเฮ้ยนี่มันพูดทิ้งไว้จริงๆนะมันจะโชว์ออฟได้หมดอีกครั้งหนึ่งนะผมบอกนั่นคือกฎของจักรวาล universe law ถ้าใช้ภาษาสากล universe law ไม่มีใครได้ตัวเนี้ยบิ๊กแบงก็เป็นเพียงทฤษฎีนี่ผมได้กฎนี้มาถ้ามีใครได้ยินได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเป็นความโชคดีของการในเกิดในช่วงนี้เปิดใจรับฟังถ้าเขาไม่เปิดใจฟังเขาไม่เป็นบุญเขาก็ปิดทิ้งไปถ้าเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจถ้าเรารับพอรับได้เรารู้เห็นศักยภาพแล้วก็เขาคิดว่าเป็นบุญเป็นอานิสงส์ความภูมิใจตอนฟังคุณลุงที่นี้เล่าให้ท่านฟังอ่ะตอนปีพ.ศ.3435จะเปิดวิทยุข้างหูจะต้องเปิดฟังคุณลุงแต่ถามว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะตอนนี้จำไม่ได้หมดแล้วคุณลุงจำไม่ได้แล้วเพิ่งมาเจอในนี้ปั๊บคุ้นจังเลยคุ้นจังเลยเนี่ยแต่จำชื่อได้แม่นพอเปิดปั๊บอุ้ยเป็นคุณลุงก็เลยฟังตลอดนี่ตามมาในวิทยุค่ะเดือนนั้นฟังในวิทยุที่เกินกว่าจะเปิดฟังข้างหูและจะตักน้ำไปแก้วหนึ่งเพราะคุณลุงก็จะปล่อยพลังมาแล้วก็บอกน้ำเป็นยาเนี่ยจะเปิดฟังค่ะใช่ยังไม่นอนแล้วก็ตื่นนะรู้สึกว่าตอนเมื่อก่อนทำงานจะไม่ค่อยได้ยังไม่ได้หลับตัวค่ำหรอกค่ะแต่ก็ยังสอนเด็กเล็กๆก็ใช้งานยังไม่ค่อยเยอะพอมาตอนหลังนี่งานอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วไม่ได้ห่างแกคุณลุงก็เพิ่งมาเจอเมื่อนี่แหละค่ะค่ะโอ้โหเท่าไหร่ปีแล้วนะ3435แล้วพอ2064คุณลุง20ปีเนาะทิ้งไว้20ปีแล้วแต่ชื่อนี่จำแม่นเลยใครสอนผมพิทักษ์มาเจอใน YouTube เจอใน YouTube ล่ะแล้วพอเห็นว่าคุ้นๆเหมือนคุ้นๆเลยพอคุณลุงเขาเอ่ยชื่อพ่ออ๋อใช่แหละก็เลยติดตามฟังมาตลอดถ้าเทปไหนวันไหนไม่ได้ฟังก็เดี๋ยวไปเปิดฟังย้อนหลังแต่เก่าๆยังไม่ได้ฟังเลยนะคุณลุงนี่ก็เจอน้องก็ทำอะไรนักขมิบอะไรเนี่ยเปิดดูสองเงินน้ำอากาศน้ำอากาศแล้วอะไรของเขาหายใจออกเนี่ยเปิดดูค่ะเจก็สองวันละเจน้องก็สองวันก็ถึงบอกแสดงว่าคงจะมีบุญบ้างแหละถึงได้มาเจอคุณลุงเดี๋ยวก็ละครึ่งทางไงครึ่งทางคนปฐมราชบุรีก็ถือว่าใกล้อ่ะมันไม่ไกลเกินไกลครึ่งทางถ้าจะไปนู่นก็โหวิ่งกี่ชั่วโมงลำบากไปมหาสุคนจะพาไปอ่ะลำบากเพราะว่าลูกเขาก็ต้องทำงานแบบมีแฟนเขาก็ว่างมั่งไม่ว่างมั่งบอกให้เลยว่าผมมีคนที่หยุดไวรัสโคโรนาบอกให้เลยลูกงอกเนี่ยจะหยุดไวรัสโคโรนาในโลกนี้ ผมกล้าพูดขนาดนี้ใช่เดี๋ยวคุณลุงเล่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยหมอให้ไปเจาะเลือดแล้วก็ดูน้ำตาลดูอะไรหลายๆอย่างนะพยาบาลที่อยู่ห้องตรงนั้นโอ้ยเขาบอกต้องไปอยู่ไกลๆตั้งแล้วก็นั่นแมทเราจะมาบอกว่าความดันเราเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่นะกระดาษจดเนี่ยที่เวลาพอไปวัดเสร็จมันจะปิ้นขึ้นมันหมดแฟนก็จดใส่มือเขาไล่บอกไปไกลๆเลยแฟนก็ยังเกิดความโมโหบอกคุณใจเย็นๆแหมกลัวอะไรขนาดนั้นจิตตกกันน่ะหมอกลัวพยาบาลกลัวโคโรนากลัวโคโรนาไล่ไปแฟนก็ยังโมโหเลยบอกสามวันแล้ว13-14วันเออเห็นดูว่าไม่มีนะก็ลงมานครปฐมทุกเดือนไงก็นี่แหละเรารู้แต่เราไม่กล้าพูดเราก็รู้กันใจเราก็มีความรู้ที่ใช่เพราะจังหวัดอื่นของเกิดขึ้นทุกวันก็กระจายอยู่จุดตรงนี้ศูนย์กลางกระจายออกหลังแต่ที่นี่ควบคุมไว้10วันควบไม่ให้เกินมันมาตั้งแต่นู้นนะครับผมจุดเทียนเข้าพรรษาปีสุดท้ายนะกับท่านชัยนะปีนั้นผมวนตั้งแต่ไหนขับรถจอดนู้นนครสวรรค์
ผ่านอุทัยธานีนะผ่านอะไรผมมันหันสุพรรณสุพรรณแล้วก็ดิ่งมาที่นครปฐมราชบุรีราชบุรีนครปฐมมานึกได้ว่าไม่รู้จะหยุดที่ไหนมันมีอยู่สี่ต้นไงใช่ไหมครับปีนี้จำได้ไหมอันนี้หนูฟังคลิปหนูพูดแล้วหนูก็จำได้หนูฟังไม่ได้จำมันมีที่จำได้ชื่อต้นนะมีพระเยซูเจ้าเป็นไงเนี่ยกับพระโพธิสัตว์กวนอิมสองต้นแล้วมีอีกสองต้นชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วไม่รู้จะลงที่ไหนลงไหนมันก็ไม่เหมาะมันไม่มีที่เหมาะเลยนะฮะเพราะว่าชื่อเนี่ยอาตมาก็ยังกลัวๆกลัวด้วยก็จะให้จุดหรือเปล่าเลยโทรไปถามยามก็ได้ยามก็เลยได้ตอนนั้นก็มืดแล้วก็ปิดประตูใหญ่แล้วตัวเล็กเลยไปจุดข้างหน้าพระร่วงเลยจุดข้างๆจุดข้างหน้ามันลมมันตีเป็นจุดข้างๆก็บอกให้เขาจุดให้หมดนะไม่รู้จุดจุดไว้ทั้งคืนสี่ต้นเลยลุงอธิษฐานตรงนั้นสี่ต้นมันลุกถ่ายภาพไปแล้วมันก็เก็บไว้ทั้งหมดเก็บไว้ทำบางทีนึกในใจของผมเหมือนกันบางทีเจอมารูปปฏิหารสักหนึ่งรูปตรงนี้ผมจะรู้ว่าการให้ถ่ายรูปปฏิหารได้เป็นผมจะเป็นส่วนตัวตอนที่พูดเนี่ยคนไม่เคยฟังไม่เคยฟังคิดว่าจุดจริงอะไรเนี่ยคือที่ทำไว้มันเป็นพลังงานมันเป็นต่อเนื่องกันมาตลอดอันนี้คนที่ฟังอ่ะจะเข้าใจนี่คนที่ไม่เคยดูตรงนี้ไม่รู้หรอกว่าไอ้พอพูดเรื่องอะไรแล้วมันไปถึงอะไรมันไปยากไม่เป็นไรเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่แล้วพระพุทธองค์งงนะงงมากๆเลยต้องอยู่กับตัวเอง49วันนั่นแหละสัปดาห์แรกคืออะไรท่านต้องจำมาถึง4สัปดาห์แล้วก็ได้จงกรมนั่นแหละจงกรมตามต้นไม้ไปมาครับงงไปหมดไม่รู้คืออะไรอ่ะเฮ้ยมันโหงเหวงมากครับท่านเพราะท่านอยู่กับตัวเองมากๆถึงจะได้รู้ใช่ถ้าไม่อยู่ก็ยังไม่รู้มันโหงเหวงเพราะไม่มีครูบาอาจารย์มันลอยอยู่เหมือนกับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับแน่นอนอย่าลืมว่า บรรยากาศนั้นผมจะบรรยายได้อย่างคล่องตัวด้วยแต่ผมจะไม่จำไอ้สัปดาห์ที่1คืออะไร2 3 4รู้แต่ว่า49วันมีเยอะแล้วแต่สัปดาห์ก็มีหลายอย่างมันมหัศจรรย์มากๆครับตรงนี้เลยมาเดี๋ยวนี้คนไม่รู้คำว่าเปลี่ยนภาษาเขาไม่เข้าใจคำว่าเปลี่ยนภาษาคืออะไรเขาจะเอาภาษาเก่าต้องเอาภาษาเก่าภาษาใหม่ไปขึ้นก่อนมันก็ต้องเดินมาภาษาใหม่เหมือนถือไม่ได้ใช่แต่ถ้าคือว่าเราเอาภาษาใหม่เนี่ยสัก70เอาภาษาเก่าไว้สัก30เราจะเข้าใจแล้วมันจะค่อยล้างออกใช่นี่คนยังไม่เข้าใจเออภาษาเก่าที่เดิมมาจะมาทิ้งได้ไงแต่ทีนี้ต้องค่อยๆทิ้งถ้าไม่ค่อยทิ้งมันภาษาใหม่ไม่เข้าไม่เข้านี่ฟังมันไม่เข้าเลยอ่ะเพราะทุกคนไม่เข้าเดี๋ยวตอนนี้ถ้าได้ฟังภาษาใหม่นะอะไรมันไปกันได้หมดเลยนะใช่ถ้าเอาภาษาเก่าๆนี่ไปไม่ได้เลยตันหมดเลยนะไปไม่ได้หนูเพิ่งจะมาเข้าใจตอนที่หนูฟังลุงบ่อยๆนะหนูโอ้เปลี่ยนภาษาวันนี้มันคล้ายๆเหมือนเล่นแต่ไม่ใช่เล่นนะในเล่นมีจริงไอ้ในจริงมีเล่นหนูฟังหนูเก็ตล็อบแซบหรือว่าอะไรพูดที่แบบมันเพี้ยนๆหน่อยอ่ะคือที่เพี้ยนนั่นมันจริงนะมีรุ่นไหนเอาไปรุ่นมีรุ่นแต่บางคนก็งงในการเล่นหมดจริงไม่ใช่ไอ้เล่นนั่นมันมหัศจรรย์มากเล่นจริงใช่จริงเนี่ยแน่นถ้าคนฟังเข้าใจนะอยากจะให้มันติดหูอยู่บ่อยๆภาษาใหม่นี่นะค่อยเปลี่ยนทีนี้พวกลูกๆคนข้างเคียงเราเนี่ยเขาหาว่าเราเนี่ยเพ้อเจ้อบ้าแต่เราไม่บ้าเราอยู่คนเดียวเราเข้าใจเราอยู่คนเดียวอ่ะบ้าก็บ้าไม่ได้แก้ผ้าเดินแล้วกันใช่ทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆถ้าอยู่ตัวคนเดียวบ่อยๆมันจะมีอะไรถามเองตอบเองในตัวนี่แหละมันจะมีความคิดอะไรคือถ้าอยู่ใกล้อะไรอันนั้นก็ตอบเราแหละถ้าเรามองดูว่าเราอย่าบอกว่ามีตัวตนเลยถ้าเรามีตัวตนมันก็เป็นเราหมดเลยแล้วถ้าไม่มีตัวตนก็ทุกอย่างก็คือรอบๆ นี่ถึงได้บอกว่า
ตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆอยู่คนเดียวบ่อยเราจะได้สติเราจะได้ปัญญามีคนอยู่ใกล้ๆเราที่นั่งคุยกับคนนู้นคนนี้มากๆนะปัญญาไม่เกิดเลยมันของเขาหมดเลยมันไม่ใช่ของเราเอาของเขามาเป็นของเราหมดเลยอ่ะจริงป่ะแต่ว่าถ้าจะอยู่กับคนที่เป็นผู้รู้หรือว่าเป็นพลังงานที่ดีเราจะอยู่เราจะรับแต่ถ้าคนที่มันมองดูแล้วว่าเรารับไปก็ไม่มีประโยชน์เอามาอยู่ในตัวเราเต็มหมดเลยถ้าเราล้างไม่เป็นงับล้างอากาศหรือดูดอากาศไม่เป็นหนักเลยทีนี้ทุกวันพอยิ่งเจอก็ยิ่งงับอ่ะยิ่งเจอก็ยิ่งดูดอ่ะยิ่งเจอก็ยิ่งอัดมันอะไรจะคิดมากอัดอย่างเดียวมันไม่มีอะไรแก้ไขได้เท่ากับอัดตอนที่เราอยู่คนเดียวถ้าอัดไม่ไหวก็ต้องรอตอนสองทุ่มกับลุงแหละถึงจะได้ตรงนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าเออไม่มีอะไรดีเท่ากับเราอยู่คนเดียวแล้วทำเอาเองไปเอาคนอื่นมาทำไม่ได้แล้วเรื่องของเขาทั้งนั้นเลยเขาคือเขาเราคือเรานะลุงเนาะคำนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาคือเขาจะให้เขามาดีเหมือนเราก็ไม่ได้เขาจะไปเราจะไปแทนตัวเขาก็ไม่ได้คิดแทนเขาไม่ได้มันเราต้องย้อนแย้งกับความคิดเราตลอดเวลาเลยนะส่วนความคิดเราอะบางทีความคิดเรามันคิดนี้เราต้องส่วนมันตลอดเลยถ้าไม่ส่วนนะเราก็แพ้ความคิดนี่เราชนะความคิดของเราอันนี้ก็เลยคิดว่าโอ้ทุกวันนี้ได้ตรงนี้เยอะก็เลยเอาไปใช้กับตัวเองไม่อยากบอกใครบอกไปเขาไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนเราพูดอะไรลอยๆไปในนี้ทุกวันก็เลยคิดว่าติดตามลุงไว้ก็แล้วกันแต่ไม่ได้ว่าเชื่อลุงหรือว่าต้องเอาลุงมาเป็นไอ้นั่นทุกวันไม่ใช่นะก็คือฟังให้เข้าใจอะฝังอัตเสียงเปิดทิ้งตรงนู้นตรงนี้ตัวครับของเครื่องเปิดทิ้งนู่นเครื่องนี่ให้เสียงมันว่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่หลงลุงไม่ใช่หลงลุงไม่หลงภาษาไว้แต่ทำเข้าใจทำให้เข้าใจอยู่ทุกเวลาทุกนาทีให้เราเข้าใจอ่ะถ้าเข้าใจตรงไหนมันก็มีเป็นไอ้นั่นหมดแหละเป็นความรู้อะนะความรู้กับปัญญามันคนละเรื่องนะลุงเนาะใช่ใช่ความรู้ก็รู้ทุกอย่างรู้นู่นรู้นี่แต่ปัญญาเนี่ยมันคนละเรื่องวันนี้เอาแม่ย่ามาบอกเขาว่ามาหาหมอเอายากินหนูไม่ได้บอกทางนี้ถ้าบอกว่ามาทางนี้เขาไม่มาเดี๋ยวก็จะถามว่าเอายาอะไรเป็นเม็ดเป็นน้ำแล้วหนูก็เลยบอกไม่ถูกบอกเดี๋ยวเผลอไม่ต้องกินยาแล้วกินอากาศเอาบอกเผลอไม่ต้องกินหรอกยาให้กินอากาศบอกกินอากาศวันนี้ว่าเดี๋ยวไปเอายาเออเดี๋ยวให้แม่กินอากาศเอาไม่ต้องเสียตังค์ซื้อยาคุยนู่นคุยนี่ไปเดี๋ยวลืมนะลืมแกไม่ยอมมาแกนั่งมากๆแกจะเป็นลมเหรอต้องรอกอ่ะแปดสิบฟ้าแล้วนะแข็งแรงแต่ว่าแกหายใจไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แปดสิบฟ้าแปดสิบขุดดินเข้าไร่ขุดดินตุ๊บๆเลยนะนั่งงานประกาศเป็นน้องคูดินไปด้วยนะนี่เนี่ยต้องเอามาให้ตรงนี้เพราะว่าเราพูดทุกวันเขาไม่เชื่อเราเขาว่าเราอะไรอยู่แล้วเอาอะไรมาพูดบอกหายใจลึกๆได้ไงให้มาเจอลุงเดี๋ยวเขารู้เองใช้คำพูดง่ายๆหายใจลึกๆนะให้เจอลุงเดี๋ยวเขารู้เองหายใจลึกๆทุกวันนั้นคนเราก็หายใจแต่ว่าไม่ยอมให้ยาวลงไปอีกหน่อยถ้ายาลงไปหน่อยมันก็ทั่วทุกกรูของคนร่างกายมันก็ไปได้หมดทุกทีเราก็หายไม่ได้หยุดไว้ไม่ได้หยุดไม่ได้เอาลงไม่ได้หายอาการลงไปในร่างกายเลยปล่อยเลยทิ้งเลยที่แรกมันหายใจพอหายเข้าไปแล้วมันเป็นหายอากาศเข้าไปในท้องไม่ต้องโอ่งเลยหายเข้าไปเลยหายเข้าไปในตัวแล้วมึดเข้าไปเลยมันจะออกมาอีกทีก็คือพยายามจับจังหวะของแต่แม่เวลาเขามีทักษะหยิบให้ให้ดูไว้มันต้องจับจังหวะนี่นะใช่หรือว่าย่นย่อให้เรียบร้อยแล้วมันจะประกอบกันจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากที่ขึ้นเร็วยิ่งขึ้นใช่เดินรอบทิศแล้วเนี่ยเหนื่อยเลยตอนที่งับอะค่ะลุงมัน
เอาไหนดีเดี๋ยวนะก่อนเดินเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องอื่นสังเกตตัวไหมฮะหน้าตาใสขึ้นเยอะเลยไม่ค่อยสังเกตเลยลูกหลานคนข้างเคียงสังเกตแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มเพิ่งเริ่มหัดใช่ไหมหัดพองับปุ๊บเนี่ยพอกั้น1 2 3 4 5ปุ๊บหยุดแล้วมันแบบพอขอบขึ้นปุ๊บมันจะพอระเบิดออกมาแล้วอะมันจะรู้สึกว่าเหมือนตุ๊บตับเราอะวิ่งที่ฝ่ามือแล้วก็วิ่งที่ฝ่าเท้าแล้วก็วิ่งที่ท้องเยอะแยะไปหมดเลยแต่เป็นแค่ของหนูจะเป็นแค่ซีกเดียวได้ซีกเดียวซีกทางนี้ซีกซ้ายแล้วมันก็จะเหมือนว่ามีอะไรเนี่ยจึ๊กๆๆๆที่แถวน่องอะค่ะมันเหมือนว่าไปจิ้มกับฟองอากาศเหมือนว่ามันข้างในเหมือนหนูความรู้สึกหนูนะมันเหมือนอะไรไปจิ้มที่ฟองอากาศจึ๊กๆๆๆๆไปเรื่อยไอ้ตรงปิ๊บๆๆๆเนี่ยไอ้ตรงที่มันจึ๊กๆเนี่ยแล้วมันก็เหมือนว่ามันสลายนะมันก็เบาตัวแล้วสักพักนึงมันจะเย็นตัวเย็นที่หนูได้หลังจากเย็นแล้วได้อะไรต่อก็มันก็สบายเวลาผ่านไปตรงนั้นคือจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมันสบายได้ไงสบายค่ะมันจะสู้มันจะเย็นสู้ขึ้นมาเลยแบบใช่แล้วก็สบายก็เรียกว่าคำตอบสุดท้ายคือตรงนั้นแหละหลังจากผ่านกระบวนการมันจะสบายมันจะโล่งเฮ้ยเหมือนกับอยู่ในอวกาศอยู่ในสุญญากาศที่ลุงบอกว่าจะเห็นไฟฟ้าหนูก็เห็นฟ้าแลบตรงที่ลุงปล่อยแสงหนูก็เห็นฟ้าแลบปุ๊บๆๆเป็นเหมือนฟ้าแลบอ่ะที่เวลาฝนตกอ่ะหนูก็เห็นหนูเห็นเยอะอ่ะภาพอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูแค่มองแสงหนูเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะภาพเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เล่าได้ใช่มั้ยเล่าได้ใช่มั้ยคะหนูก็เห็นบางทีก็เป็นแมวเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีดวงตาแมวบางทีก็มันบันทึกภาพบางทีก็เป็นพวกภูเขาน้ำแข็งละลายอะไรของหนูมันเหมือนเป็นในความรู้สึกเลยนะคะของหนูเองหนูจะเห็นเป็นภูเขาเป็นธรรมชาติละลายน้ำแข็งละลายอะไรประมาณนี้หนูก็ไม่รู้มันอะไรไงเยอะแยะไปหมดภาพเยอะแยะที่ลุงบอกว่าที่เราบันทึกไว้มั้งมันก็ค่อยออกสลายออกไปในบางอย่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจตรงนั้นคำนี้น่าจะเอาตรงนี้เข้ามาอธิบายว่าผมบอกว่าพระวรกายของเจ้าชายทันเท่ากับลูกฟุตบอลลูกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาคำนี้สำคัญพอเวลาพระองค์เห็นพระองค์ทั้งหมดไม่มีตัวตนที่ผมดึงลูกฟุตบอลออกจากจอนั่นแหละครับภาวะนั่นแหละครับคือเป็นภาวะที่ไม่มีตัวตนเลยไม่มีแล้วก็เห็นตัวตนจนหมดตัวตนแล้วก็คือไม่มีตัวตนเลยผมจำลองได้ดีมากเลยผมว่าเมื่อคืนที่ผ่านจำลองได้สุดยอดเลยภาษาที่ผมขอบคุณทุกเยอะมากเยอะมากแล้วผมก็บอกว่านี่คือกฎของจักรวาลพระพุทธเจ้าให้กฎแห่งกรรมไว้ในโลกมาถึงวันนี้ลุงออกคือใครเป็นกฎจักรวาลไปแล้วกฎจักรวาลลุงยังบอกกฎจักรยานอยู่ใช่ๆหนูเคยถามลุงอยู่ว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎจักรวาลเนี่ยหนูถามว่าลุงมีจริงไหมเพราะหนูเรียนตรงนี้มาหนูบอกว่าคือครูหนูก็จะสอนว่ามีกฎจักรได้เจอกฎจักรวาลแต่คนเขาจะไปล้อเล่นเป็นกฎจักรยานไงหนูจะติดเขาบอกว่ามันใหญ่ไงอย่างของเราเนี่ยนิดนึงแต่ว่าจักรวาลเนี่ยมันมีของเราหนึ่งกาแล็กซี่ก็ยังมีจักรวาลอีกหนึ่งกาแล็กซี่ซึ่งรวมกันใหญ่มากอ่ะใหญ่ใหญ่มหามหึมาหนูก็อธิบายไม่ถูกหรอกจักรวาลใหญ่ไปย่อยที่เราเหลือนิดเดียวใช่เราเป็นธุรีไปเลยแทบจะเป็นธุรีเลยก็เลยถามอันเนี้ยถ้าเกิดใช้อย่างนั้นอ่ะเราใช้กฎอย่างนั้นอ่ะใช้กับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกก็มีจริงแต่เราไปอย่าไม่อยากจะพูดคำนี้ว่าเราไปไม่ถึงมันจะกั้นตัวเองเดี๋ยวลุงพี่บอกว่าคำพูดคำนี้ปุ๊บเราจะไปไม่ถึงมันจะเกินใช่ถ้าผมตอบปุ๊บมันจะล็อกเลยลุงตอบปุ๊บจะอยู่ตรงนั้นเหมือนกับตีตะปูไว้โต๊ะเลยมันจะไม่ไปต่อไม่ได้ผมบอกมาถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วตามรู้แค่นั้นเองครับตามเรียนรู้ครับอย่าลืมการประกอบอาชีพแล้วกัน
ยังไม่ค่อยรู้เลยว่าจะทำอะไรดีเลยยังไม่มีอาชีพเลยยังไม่มีอาชีพเลยหนูยังหลักร้อยเลยแต่หนูอ่ะไม่พองับปุ๊บหนูไม่ป่วยเลยหนูไม่กินยาด้วยหนูไม่ป่วยหนูไม่ป่วยเลยหนาวยังไงหนูก็ไม่ป่วยดีใจมากเลยทำมากี่เดือนแล้วต้องบอกว่าเดิมเป็นยังไงเดิมก็เริ่มงับจริงจังก็คือคราวที่แล้วลงหมอชีวิตสุขภาพชีวิตอ๋อ3วันดี4วันไข้ค่ะทำงานไม่ได้ค่อยได้ค่ะปวดหัวตอนนี้ก็ปกติกี่เดือนแล้วนับได้งับกี่เดือนกี่เดือนแล้วตั้งแต่วันนั้นเนาะใช่ค่ะเดือนกว่าเดือนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยคืองับแบบเล่นๆแต่เพิ่งมาแบบรู้วิธีเริ่มต้นว่าเริ่มจะเริ่มงับยังไงว่างับแล้วหยุดยังไงยังไงเงี้ยคือต้องแต่มาคราวที่แล้วเดิมเคยเดินเดียวพอเดินทีนี้มีเพื่อนแล้วแล้วก็เลยมาถามว่างับอากาศงับยังไงที่ถูกต้องเพิ่งเห็นเขาสอนคนอื่นแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่เคยได้แต่ใช่ค่ะเราก็ไม่กล้าเข้าไปถามว่างับยังไงไงเห็นเขายุ่งกระดูกมันหมาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็เลยถามวันนั้นบอกว่าขอถามได้ไหมว่างับยังไงเขาก็เลยบอกได้เขาก็เลยสอนไตเติ้ลแมนก็สอนให้งับใช่ค่ะก็พยายามนอนตื่นนอนตอนเช้านี่จะเริ่มงับก่อนเลย3รอบก่อนทุกวันแต่ถ้าเกิดนึกได้ก็จะหยุดเดินเดินเนี่ยก็จะหยุดเองจะฝึกไปเรื่อยๆแต่เราก็กระติดเดียวอ่ะไม่ได้ว่าจริงจังหรือว่าแบบตั้งใจมากอ่ะคือเอานึกได้กูทำหน่อยนึงแต่ว่าก่อนนอนนี่จะต้อง3รอบตามที่ไตเติ้ลแมนแนะนำจะหลับสบายเดี๋ยวสุดท้ายแล้วหนูหลับสบายตลอดหนูฟังลุงหนูก็แทบจะฟังไม่จบแล้วหนูหลับตลอดเลยหนูฟังไม่ค่อยจะจบหนูต้องมาฟังอีกรอบนึงอ่ะหนูจะหลับไม่รู้เป็นไรอ่ะหลับสบายตลอดอย่าชื่นออกคุณลุงเขาบอกว่าถ้าง่วงนอนให้หลับเลยทิ้งตัวเลยหนูก็หลับตลอดเลยเสียบหูนี่ปกติมันจบแหละใช่ไม่ต่ออย่าลบค่ะนี่มีท่าใหม่ท่านี้จะไวใช่ใน YouTube มั้ยครับใช่ครับท่าใหม่นะจากที่ว่าให้เขย่ายักษ์อ่ะครับอืมค่ะนั่นแหละครับแล้วจะประหยัดรูงอกเลยทีนี้อืมงอกไม่ต้องทำท่าอะไรแล้วทีนี้เพิ่งเปิดเจอเมื่อวานนี้ครับแบบตูดเป็นก้มเลยเออเล็กท่าเขย่ายักษ์ปลุกยักษ์ในตัวให้มันตื่นขี้เศร้าอยากมันหลับไปแล้วนะเราไปแล้วนะทีนี้ทุกคนระหว่างรอนะครับระหว่างรออ่ะยืนขึ้นครับยืนเลยระหว่างรอยืนขึ้นเลยครับครับเกาะให้ได้นะหาที่เกาะนะฟังทางผมให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยทำคุณอาแยกตัวกันหน่อยครับนี่เขาเรียกว่าเขย่ายักษ์ให้มันตื่นยักษ์มันอยู่ในตัวเรามันหลับอยู่หายใจออกท้องแฟบมันจะงอตัวครับรีดอากาศออกจากท้องให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือครับท้องมันจะแฟบแล้วตัวมันจะงอพอสุดแฟบหายใจเข้าอกมันจะยืดตัวมันจะตรงปุ๊บขมิบก้นกัดกรามหยุดอากาศเขย่าไว้ครับหยุดอากาศไว้นะเขย่าให้สุดเขย่าไปให้สุดครับคุณอาไปให้สุดเขย่าตัวคุณอาเขย่าฝ่าเท้าขอโทษเขย่าฝ่าเท้าสปริงฝ่าเท้าไปให้สุดสปริงฝ่าเท้าครับขอโทษดีนะมาเห็นสปริงฝ่าเท้าหนักๆครับหนักคุณนะหนักทีไปให้สุดวิ่งหนีตายอ่ะหนีไฟไหม้อ่ะครับ
หนีไฟไหม้ไปให้สุดเลยครับพอสุดแล้วก็คายแล้วก็หายใจตามปกติอย่าเพิ่งฟังให้ดีนะฮะอยู่กับตัวเองก่อนหายใจตามปกติความรู้สึกมันจะเข้ามาแทนที่อยากให้ตามความรู้สึกที่เข้ามาแทนที่นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือรหัสในตัวมันมีอะไรตรงไหนบ้างสำรวจดูเลยครับสำรวจดูเลยว่าในตัวมีอะไรบ้างนี่แหละครับคือรหัสรหัสก็ของแต่ละคนนะครับมันจะตึ๊บจะตื้อจะตึงถ้าคนบางคนหลับตาเห็นฟ้าผ่าในหัวยังมีเลยลืมตาก็ได้นะนี่ผมยังไม่ถามความรู้สึกนะครับโอเคคำว่าขยับก้นก็คือทวารหนักอะนะเหมือนแกล้งเบ่งแกล้งรัดนั่นแหละคำว่าขยับขยับก้นนะเข้าใจตรงนั้นนะนั่นโอเคทีนี้พอหายใจได้ปกติแล้วนะครับคุณนาถามว่ารู้สึกยังไงครับมันโล่งโล่งขึ้นอ้าวเฮ้ยเห็นเมื่อกี้ทำยิกเนี่ยนะบางเนี่ยนะบอกโล่งแล้วเหรอเริ่มหน้ามาหรือเปล่าน่าจะดีขึ้นหน่อยโอเครู้สึกยังไงครับสบายสบายถ้าโล่งนี่คือใช่เลยตรงนี้จะแบบสั่นอ่ะสั่นรู้ยังไงครับคุณนาโล่งสดชื่นเฮ้ยร้อนทั้งตัวครับร้อนทั้งตัวครับผมเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับฟ้าแลบในหัวฟ้าแลบในหัวหลังกระตุกตึ๊ดนั่นแหละครับคุณยายยังให้พูดไงอ่ะให้พูดไงเดี๋ยวรอรอบที่สองครับรอรอบสองรู้สึกยังไงครับร้อนแล้วเหงื่อออกร้อนแล้วเหงื่อออกค่ะฟังให้ดีนะตัวมันหายไปไหมเหมือนตัวมันหายแวบไปชั่วขณะหนึ่งฟังให้ดีเอาความเข้มข้นครับจ๋าเอาความเข้าใจก่อนข้อที่1อันที่1เลยครับหายใจออกท้องมันจะแฟบเนี่ยท้องมันแฟบพร้อมกับตัวผมมันจะงอเห็นไหมตัวเรามันจะงอทำไปด้วยนะครับเห็นไหมเอาหยุดพอหายใจออกท้องแฟบตัวงอขณะที่ตัวงอหายใจเข้าทำยังไงก็ได้อย่าให้ลมหรืออากาศมันลงท้องให้มันเข้าแค่อกดูผมหายใจออกท้องแฟบตึงไว้เลยครับตรึงมันไว้โดยที่เราไม่เอามือกดเนี่ยตรึงมันไว้อย่าให้มันอย่างนี้หายใจออกเห็นไหมท้องแฟบไปแล้วนี่ตัวงอไปแล้วนี่หายใจเข้าเอาอากาศเข้าแค่อกตัวมันจะยืดขึ้นแต่ท้องยังตึงอยู่ท้องต้องตึงอยู่นะครับชัดเจนนะพอเต็มอกค่อยๆสูดครับไม่ต้องเร่งตัวเองอย่าเร่งเด็ดขาดอย่าไปตามผมแอคชั่นอย่าเท่ากับผมให้เท่ากับตัวเองไว้แต่ขอให้เข้าใจทำเข้าใจแล้วเดี๋ยวตัวมันจะหายมันจะเหลือแต่หัวชัดเจนนะหนักๆเข้าหัวจะหายเลยบางคนหัวจะหายเลยมันจะหายเลยนะครับไปต่อพอเต็มอกท้องมันตึงขมิบก้นเลยครับเท้าชิดก่อนลืมบอกอีกแล้วเท้าชิดขมิบก้นมันจะช่วยดันพอขมิบก้นเสร็จปุ๊บกัดกรามทุกอย่างที่ทำเรียงเรียวเลยครับเรียงแล้วทำทีเดียวพร้อมกันได้เลยผมจะทำเร็วๆนะเท้าชิดหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าตัวยืดเสร็จปุ๊บขมิบตูดกัดกรามหยุดอากาศเขย่าด้วยฝ่าเท้าผมให้เอามือเกาะเพื่อสำหรับผู้สวที่จะกลัวล้มทำแค่นี้เข้าใจนะอานะอ้าว5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบตัวงอรีบมันออกมาให้หมดพอสุดหมดเป็ดปุ๊บหายใจเข้าเต็มอกตัวมันจะตรงปุ๊บขมิบดากแล้วกัดกรามหยุดหายใจเขย่าครับสปริงฝ่าเท้าครับแรงๆครับแรงๆหนีตายเหมือนไฟไหม้บ้านไฟไหม้ไปให้สุดครับพอเมื่อไปให้สุดก็คายออกไปให้สุดทีได้อย่างนี้อย่าเกรงตัวนะครับไปให้สุดสปริงไปเราแค่หยุดหายใจนี่ครับโชคแล้วครับโชคแล้วเห็นไหม
โชกหมดแล้วนะทุกคนจะโชกการโชกเข้านะดูดเข้านี่คือคำสั่งของตุ๊บตับนะครับทำงานตามกลไกออโตเมติกย่อขยายเป็นกึ่งออโตเราจะทำยังไงก็ได้ให้ย่อขยายแล้วมันเท่ากับหรือทันกับตุ๊บตับให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะหายไปจากชีวิตเราเลยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคุณอาผมว่าได้แล้วรอบนี้คือมันก็เหมือนโล่งๆมันโล่งขึ้นอ่ะกว่าเดิมก็มันโล่งอ่ะมันเบาๆไปมันโล่งไปอ่ะมันอธิบายไม่ถูกใช่ใช่โลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเฮ้ยมันน้ำหนักตัวเรามันน้อยลงหรือเปล่าก็พิจารณาเอาคิดไว้ก่อนในใจเก็บไว้อย่าเชื้อมารู้สึกว่าดีกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมมากกว่าเดิมหายตัวเลยตัวมันหายเนาะใช่ดีมากเอาละครับน้องหนูอย่าชื้นมาเต็มเลยความรู้สึกตัวเป็นยังไงโครงโครงมันโครง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 มันโครงเอาสมองโล่งรู้สึกครับก็ร้อนร้อนร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็มันก็จะเริ่มแบบสั่นๆนิดๆแล้วก็จะปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็มีก็เหงื่อโอเคอย่างร้อนทั้งตัวรู้สึกยังไงครับคุณอาเป็นโล่งขึ้นแล้วก็มันเหมือนมีแค่คออ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนตัวมันหายไปจากคอแปลกผมก็เป็นอย่างนี้ตัวมันหายไปเหลือหัวใช่แปลกอ่ะมันเมื่อกี้มองก็ตัวอยู่ว่ะไอ้ตัวอยู่บอกคุณอาเหมือนตัวมันจะลอยเออบอกไม่ถูกกับมันล่องแล้วลอยแบบฟังให้ดีนะอาคำว่าบอกไม่ถูกเนี่ยคือใช่มันจะไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเลยไอ้ความรู้สึกนี้ครับน้ำตาไหลเลยนี่นะครับคุณอานี่แหละครับผมสูตรใหม่รู้สึกยังไงครับไฟมันแลบขึ้นหัวแล้วมันหายมันโหลดแป๊บนึงเลยเว็บนึงเลยเหมือนไม่มีตัวแป๊บเดียวไม่มีตัวแป๊บถูกต้องแป๊บนึงใช่ครับตัวจะหายครับแล้วไฟมันวูบขึ้นมาแล้วแป๊บหายใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะหายไปอาทิตย์นึงไม่กลนเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มแต่ว่าไม่ติดขัดรู้สึกว่าคือลูกข้างๆเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยติดขัดเรื่องเดิมเป็นคนกากนั่งก็ใช่ค่ะอาการคนที่วันหายไปในสัปดาห์มาแล้ว1สัปดาห์แต่ก็ยังไม่ดังเท่าเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เหลือนิดหน่อยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ยังคนนิดหน่อยอยู่ยังกลค่ะเป็นไงเจ้าตัวรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รับไม่รู้หรอกยังดีนะยังมีกปภให้รายงานให้ได้ตัวรู้สึกยังไงครับอาการเหมือนกินเนี้ยแต่ตัวเบาเนี่ยตัวเบาแต่ว่าที่ว่าอะไรมันจะนั่นไปยังไม่เกี่ยวกับหัวเลยครับมันไม่เกี่ยวกับหัวเพราะจะทำให้ตัวแข็งแรงขึ้นตอนนั้นยังไม่เป็นแต่เบาตัวก็เบาตัวนั่นแหละครับตัวมันหายไปครับคำว่าเบาตัวนะตัวคนเดิมมันหายไปมันเหลือตัวใหม่มันเบาจับภาษานะครับยังไม่จบครับยืน5 เมตร 5 เมตร5เมตรฟังให้ดียังไงผมก็เน้นย้ำว่าเอาความเข้าใจเป็นหลักและต้องเป็นความเข้าใจของเราเองอย่าไปตามแอคชั่นผมเด็ดขาดนะครับผมเห็นว่ามันบางไปน้อยไปผมก็เพิ่มให้เท่านั้นเองแต่ว่าเกาะความรู้สึกเราของความเข้าใจก่อนว่า1คืออะไร2คืออะไร1ก็คือหายใจออกท้องแฟบท้องแฟบต้องการให้มันแฟบอยู่อย่างนั้นตลอดหายใจเข้าอากาศเข้าอกอย่างเดียวไม่เข้าท้องแสดงว่าท้องมันตรึงแล้วตรึงปุ๊บมันต้องตามด้วยขมิบดาบกัดกรามหยุดอากาศแล้วสปริงอย่าสปริงช้าครับสปริงเหมือนกับไฟไหม้เลยครับไฟไหม้บ้านเลยครับนะครับนะยังไงมันก็ไม่ร่วงไม่หล่นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถูกสะกดจิตนะครับเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเราพร้อมที่จะคลายได้ตลอดเมื่อเราสปริงจนมันสุดสปริงก็คือเราทนไม่ไหวแล้วปล่อยมันโฟ่งออกไปเลยพอปล่อยมันโฟ่งออกไปเนี่ยครับอยู่กับตัวเองให้ได้ครับอย่าขำอย่ายิ้มอย่าอะไรหลับตาได้ยิ่งดีมันจะเกิดอะไรขึ้นในตัวมันจะบอกเราตัวเรามันจะบอกเราเลยครับนะครับอย่าให้มันเป็นถึงขั้นภาษาบริหารมหัศจรรย์มันไม่ใช่เพราะมันอยู่ในตัวแต่เราไม่เคยรู้ตัวเราชัดเจนนะอย่าแทรกนะอย่าแทรกนะเธอ5 4 3 2ให้ออกท้องแฟบรีดมันออกไปครับ
พอได้สุดแฟบแล้วก็หายใจเข้าอกยืดตัวตรงขมิบก้นกัดกรามหยุดหายใจเขย่าสุดแรงเกิดครับสุดแรงเกิดครับความทรมานนี่ก็คือความรู้สึกและเป็นรหัสนะครับความทรมานที่มันบึกบักบึกบักในตัวเราตอนนี้แหละนี่แหละครับเราจะเขย่าความทรมานให้มันเป็นความสบายเขย่าไปนั่นแหละครับตอนนี้ปลุกยักษ์ให้มันตื่นตบฝุ่นให้มันคลุ้งตีตะกั่นให้มันแตกไปให้สุดครับไปให้สุดแล้วหยุดหายใจตามปกตินั่นแหละโชคไปครับโชคไปดีครับคุณนะดีครับไปเลยครับไม่ต้องสนคนอื่นว่าเขาเสร็จแล้วไม่ต้องไปสนเราสนความรู้สึกเราอย่างเดียวคุณนะดีมากครับไปให้สุดครับดีครับนั่นแหละอยู่กับตัวเองครับอยู่กับตัวเองไปอยู่กับลมหายใจของตัวเองที่มันเข้าออกตามดูตามรู้ไปว่ามันมีอะไรบ้างตรงไหนบ้างที่มันตึกตักปึกปักนู่นนี่นั่นมันจะเป็นความรู้สึกในตัวถ้ามันจะรู้ตัวคือมันจะเห็นมันจะเห็นในตัวตรงนี้ไม่สามารถแทนได้เลยผมก็ไม่มีสิทธิ์รู้ท่านได้เลยนะครับผมพูดเนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนนะครับเป็นบัดดี้เป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกเป็นหลานนะครับผมไม่ใช่คนที่นำพานะครับเป็นคู่มือพอได้คู่มือเสร็จมันจับรหัสได้จะเข้าเลยครับเข้าถึงลุงหงอกเลยลุงหงอกเข้าถึงพระธรรมเราอะไปอย่างเดียวให้เข้าถึงลุงหงอกให้ได้นี่แต่จะเข้าลุงหงอกได้มันเข้าผ่านความรู้สึกเท่านั้นมันไม่ใช่ความเข้าใจมันไม่ใช่ผ่านความนึกคิดมันไปโดยความรู้สึกครับถามว่ามันรู้สึกได้ไงฟังภาษาลุงหงอกกิ๊กก๊อกจบแต่เรามีฐานในการพัฒนาตัวเราคือพัฒนาความรู้สึกเราเนี่ยครับให้มันมีแรงต้านน้อยที่สุดถ้าแรงต้านน้อยสุดฐานกายน้อยสุดเราจะเบาเบาและเบาเบาพอเราไปรองรับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นการถูกต้องตรงจริงมันจะปิ๊กปังปุ้งปังมันจะเก็ตมันจะเก็ตโดยไม่ต้องคิดมันจะเก็ตโดยไม่ต้องเข้าใจมันจะเก็ตโดยไม่ต้องเข้าจำมันจะเก็ตโดยความรู้สึกก่อนพอเก็ตโดยความรู้สึกผ่านอะไรผ่านทรมานผ่านอึดอัดผ่านร้อนผ่านตุ๊กตุ๊กตักตักแต่ละคนจะไม่ซ้ำกันเลยครับ 7,000 ล้านคนชัดเจนนะครับเคลียร์นะสุดสุดปล่อยตอนที่สุดปล่อยเป็นไงครับมันโล่งไปเลยเออมันโล่งไปเลยค่ะเหมือนไม่ใช่ตัวเรามันโล่งไปหมดเลยอ้าว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 คุณน้าหน้าม้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ม้าไม่ใช่ไม่ใช่เออตัวกดจิตบูหรือเปล่าเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยที่พูดอะไรออกมาเนี่ยรู้เขาสื่อสารทั่วโลกนะค่ะเออตัวมันหายไปมันขึ้นหัวไหมมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่เป็นไรอ่ะเชิญเชิญขึ้นแล้วมันเหมือนมันไปเลยมันไม่ใช่ฉันคนเมื่อวานนี้ก็แล้วกันคนชั่วโมงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยนะก็เบาตัวอ่ะใช่อ่ะสิก็ใช่อ่ะสิเนี่ยเบาตัวเออดีครับดีใจด้วยครับอ่ะเธอเนี่ยผู้เห็นมันมืดอยู่เขาโดดมันมืดมืดปุ๊บมันโผล่พรวดข้างบนสว่างโล่งข้างบนเลยแล้วมันเบาโอ้เหมือนตัวละลอยไปมันไปเห็นสว่างอะไรมันทะลุมืดไปเห็นสว่างอ้าวกุดอามามาครับพอนั้นหลับตามันเห็นแสงแล้วก็เหมือนไม่มีตัวตนครับเหมือนไม่มีตัวตนครับเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอาก็หลับตาแล้วมันจะไปแบบวูบวูบแบบมันหายไปได้จริงครับงงงงงงคือดีอาครับงงนั่นแหละคือปรัชญาครับปรัชญาความงงคือความสงสัยครับพอมันหายสงสัยมันคือสบายตัวไม่รู้มันคืออะไรแต่มันสบายก็แล้วกันอ่ะโอเคเนาะกอดตรงนี้ไว้นะคนละโลกกับงานงับอากาศเดิมๆที่เราเคยงับเลยเห็นไหมมันพัฒนาเร็วมากเลยเว้ยเฮ้ยมันเหมือนข้ามจากสู่อีกฝั่งไปอีกฝั่งนึงเลยไอ้ท่าเนี้ยคุณอาเชิญครับมันโล่งเนี่ยโล่งมาเก่าแต่ว่าในความรู้สึกมันเหมือนท้อนหัวกับตัวเนี่ยมันแยกกันมันบังคับตัวไม่อยู่ตัวมันหายใช่ครับพอเราหายใจครับสักพักหนึ่งก็กลับคืนมาเป็นตัวของเราเหมือนเดิมใช่ๆเออเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปตั้งคำถามกับลุงอีกทีว่าลุงตัวอยู่ตัวมันหายไปจากหัวได้ยังไงมันมีความรู้สึกว่าตัวหายไปมันกับหัวคนละส่วนกันเออ
เชิญครับใช่ไหมแล้วปล่อยแล้วก็โล่งปล่อยแล้วก็โล่งใช่ไหมพอปล่อยแล้วโล่งเสร็จแล้วก็เบาหัวคือจะมึนนิดหน่อยพอมึนเสร็จตอนนี้ความร้อนที่เคยอยู่แค่นี้ใช่ไหมมันจะขึ้นมาที่หัวก่อนหัวเลยแล้วก็ลงมาคอครับคอแล้วก็ไม่มีอะไรก็ตามรู้ตัวตามรู้ตัวไปโอเคครับเชิญครับรอบนี้โค้งเหมือนตัวลอยเลยต้องเกาะแน่นเลยเหมือนมันจะลอยแต่ไม่ลอยนะไม่รู้เพราะอะไรแต่รอบเมื่อกี้มีแค่ร้อนกับยาชื้นแต่รอบเนี่ยรอบที่สามคำว่าเพราะอะไรใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำเราทำเองเราก็เห็นไหมนี่เราอยากรู้ว่าต้องทำแค่ไหนทีไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้ทีเป็นคำถามนะครับเดี๋ยวจะตอบนะครับล้างมือล้างหน้าก่อนนะคะโอเคโอเคนี่ดูแล้วคุณทำครั้งแรกกันนี่และจะทำบ่อยๆทุกวันนี่มันเดี๋ยวจะเป็นคำตอบครับจะเป็นคำตอบอีกทีนึงฝากเป็นคำตอบนะครับโอเคเมื่อกี้เม็ดที่3หรือเม็ดที่4 3อ่ะขึ้นมาครับเดี๋ยวดูครับพอไปถึงลุงงอกนี่พอถึงลุงงอกนะครับฟังให้ดีนะจะเหลือแต่แค่นั่งอยู่ตรงหน้ากันเนี่ยเอาดิผมท้าเลยไม่ต้องให้ลุงออกแรงแล้วทีนี้จำให้ดีครับว่าความรู้สึกนี่แหละครับถ้ามันเบาตลอดเวลามันเบาทั้งวันเลยครับไอ้5เม็ดเนี่ยพอมันเบาทั้งวันฟังให้ดีจะเอาความเบาตรงนี้ไปทำอะไรแล้วแต่เราตามใจปรารถนาเพราะอะไรครับทั้งวันมันจะเหนื่อยยากคำว่าเหนื่อยยากมากนะครับเข็นคกขึ้นภูเขายังไงก็เหนื่อยยากทั้งวันถ้ามันจะเหนื่อยมันจะหายเร็วมากชัดเจนนะครับทั้งวันถ้ามันจะเหนื่อยอย่าสวนนะครับอย่าสวนถ้าทั้งวันมันจะหายเหนื่อยเร็วเหนื่อยหายเหนื่อยเร็วกับเหนื่อยยากเนี่ยครับมันชนกันเมื่อกี้ในตัวท่านครับเหมือนกับกำปั้น2กำปั้นน่ะเราจับให้มันเท่ากันมันจะเท่าอยู่ที่49กับ 51% อย่างละครึ่งแต่ถ้าเราทำได้50 50มันทะลุหลุดโลกไปเลยทะลุออกหัวไปเลยที่บอกว่าขึ้นหัวครับผมถึงอยากให้ลองลืมตาก่อนและอีกทีหลับตาทำดูเพราะเวลาเราลืมตาเราจะรู้สึกตัวอย่างเดียวมันร้อนตุกตักนู่นนี่แต่ถ้าเราลองหลับตาดูบ้างล่ะโอกาสที่เราจะเห็นที่เรารู้สึกครับมันจะดิสเพลย์โชว์ในตาเราปังไม่ใช่สะกดจิตนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอไม่ใช่เกินความเชื่อเหนือความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซ่อนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องไปบอกว่าเป็นปฏิบัติธรรมสมาธิธรรมไม่ใช่นะครับมันพูดถึงเรื่องราวของมนุษย์นะครับไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความคิดเป็นเรื่องของการกระทำไปสู่ความรู้สึกชัดเจนนะครับชัดเจนนะหายใจออกครับผมปึ้งท้องแฟบไม่ต้องไปช่วยมันนะคือให้มันออกตามขบวนการของการที่เราปล่อยลมออกนะครับพอสุดออกเสร็จปุ๊บหายใจเข้าอกมันจะยืดตัวมันจะตรงขึ้นมาเองพอตัวตรงขมิบตูดกัดกรามหยุดอากาศก็คือหยุดหายใจแล้วเขย่าครับสุดแรงครับสุดแรงเฮ้ยเฮ้ยนี่ตายเฮ้ยเฮ้ยไปแต่ต้องหยุดหายใจไว้นะครับหยุดหายใจไว้เนี่ยครับสำหรับสวนะครับถ้าเป็นหนุ่มรุ่นสาวโดดเชือกเลยสุดปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วอยู่กับตัวเองให้ได้ไปให้สุดครับสปีดไปให้สุดน้ำหูน้ำตาไหลเสมหะหลุดทุกอย่างโพร่งออกไปนั่นแหละหายใจไว้ครับหายใจไว้อยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองนั่นแหละครับดีมากที่หลับตาอยู่กับตัวเองไว้ดูมันว่ามันมีอะไรบ้างมันทรมานน้อยลงมันสบายมากขึ้นมันแน่นขึ้นมันเบาขึ้นมันไปที่ไหนบ้างตัวเราจากมีตัวหายอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งบอกใจเย็นแม่อย่านี่ไงหนูถึงบอกเก็บไว้หนูเก็บไว้กับตัวพลังของดีไว้กับตัวอย่าเพิ่งแบ่งอย่าขำของดีไว้กับตัวครับเก็บให้อยู่ก่อนเอาไว้ใช้ให้เราอยู่นานๆให้เราอยู่กับศาสตร์นี้นานๆให้มันหล่อเลี้ยงเรานานๆ
เราไม่เคยรู้สึกว่ามันทำหรือมันรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วมันทำแค่นี้เองหรอประมาณนี้นี่แหละนะครับที่ลุงออกบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาคนที่เล่นกับอากาศได้เนี่ยระดับถึงต่ำสุดนะครับอนาคามีเลยนะครับเห็นไหมอนาคามีรองอรหันต์นะครับนี่มันร้อนด้วยเห็นไหมครับอย่าลืมนะเล่นกับอากาศนี่เราใช้อากาศเป็นยานะอากาศเป็นยานี่ศักยภาพอนาคามีนะถามว่ามันอยู่จุดไหนมันอยู่จุดที่อากาศต่อกับอวกาศมันจึงเบาไงครับอยู่กับตัวเองให้ได้ครับไม่ต้องเกรงสบายๆนี่คือเม็ดที่4นะครับสบายๆยืดเส้นยืดสายได้รีแลกซ์ได้ต้องการให้เลียหรือว่าชิมความรู้สึกนี้ไว้ฮะถือมันไว้ครองมันไว้ไม่ต้องแบ่งเพื่อนเอาไว้หล่อเลี้ยงตัวเรานะครับความรู้สึกตัวนี้นะของไม่เคยก็ได้เคยเอ้ยมันทำอย่างนี้ได้จริงๆด้วยเฮ้ยพอมันอยู่ในตัวกับตัวเองได้มันเป็นอย่างนี้เหรอไอ้ความรู้สึกตรงนี้ใช่เดิมเขาว่ามีตับไตเส้นพุงม้ามปอดนู่นนี่นั่นอยู่ๆมันหายไปมันไม่มีก็ถึงได้บอกว่าไอ้นั่นมันเขามีเราไม่มีเราไม่มีที่เขาว่าเรามีอะไรเราไม่มีที่เขาว่าอย่าให้เขามาหลอกเรามาชักจูงเรามานำเราแสดงว่าอะไรเคมีที่ทานไปสะสมอากาศที่ทานเข้ามากลับทำให้เบาสบายซะนี่คำถามมีอยู่ว่าเมื่อกี้สองคำถามว่าทำกี่ทีกี่ครั้งผมขอแนะนำทำวันละ5เม็ดตอนตื่นนอนอย่าเพิ่งกินอะไรเอาเท้าลงที่พื้นจากเตียงปุ๊บทำเลยอย่าเพิ่งกิน1ท้องว่าง2รสชาติในปากอย่าเพิ่งให้มีอะไรเข้าปากแล้วมาเขย่า5เม็ด5เม็ดจะไปทำอะไรก็ไปมันจะอยู่ได้ทั้งวันเลยครับพออยู่ได้ทั้งวันพอรู้ว่ามันดีก็ทำชั่วโมงละเม็ดถ้าจะทำนะครับถ้าจะทำเท่าที่นึกขึ้นได้ห้ามบี้ห้ามขยี้ต่ำสุด3มากสุด5ทำแล้วต้องสบายและปลอดภัยเราไม่ใช่บ้าพลังเห็นว่ามันเบาตัวมันหายเว้ยไม่ใช่การบรรลุธรรมนะครับที่เราทำอยู่นี่ฐานสภาพเป็นเรื่องของรูปทรงเราทำรูปทรงตัวนี้ให้เหมือนเงาในจันทร์เงาน้ำในเงาจันทร์ในน้ำอะฮะเห็นว่ามันมีก็มันมีตัวเราจริงๆอ่ะพอมือไปจับหายซะนี่ดวงจันทร์นั่นแหละครับก็มันมีตัวเราอยู่เห็นไหมอยู่ๆเฮ้ยมันหายไปแวบเวงไว้เฮ้ยเหลือแต่หัวเห็นไหมเห็นไหมดีนะครับว่ามาผมเรียกจุดนี้ว่าสปริตเราตัวหายหัวอยู่นี่ทั้งตัวและหัวหายเลยเหลือเป็นแต่สิ่งที่มองเห็นชั่วขณะหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราทำหรือพัฒนาจนเป็นปกติมันก็เริ่มติดถี่ขึ้นน่ะเราก็รักษาความถี่ของความรู้สึกของเราให้รู้สึกถึงความรู้สึกตลอดเวลาเท่ากับเกือบศูนย์ความรู้สึกนะครับถ้ามันติดตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำมันก็อากาลิโกเห็นไหมครับ มันจะไปไหนอ่ะไม่มีเวลาแล้วทีนี้เห็นไหมมันก็หยุดคิดโดยไม่ต้องคิดแล้วทีนี้ครับต่อให้มันมีความคิดก็หยุดในท่ามกลางของความนึกคิดบันทึกทำงานไม่ได้ครับต่อให้มีบันทึกเป็นล้านพบล้านชาติก็ทำอะไรเราไม่ได้ก็มันแฉลบฟับทีเดียวสปริททีเดียวเลยถึงเลยครับเบาโปร่งโล่งหลับตาทำปุ๊บเห็นเลยมันคืออะไรอ่ะไอ้ที่มันเห็นอ่ะไอ้ที่รู้สึกแต่มันเห็นด้วยอ่ะใครจะมาโกหกเราอ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ถามผู้ที่เข้าถึงเท่านั้นคือลุงงอกว่ามันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่ผมรู้ว่ามันทำยังไงเมื่อกี้เม็ด4เม็ดสุดท้ายครับ5 4 3 2ท้องแฟบครับอย่าช่วยงอก่อนสิหายใจออกเดี๋ยวมันจะแฟบไปเองครับเดี๋ยวมันจะงอตัวไปเองนี่ครับพอสูดแฟบสูดเข้าอกท้องตึงขมิบตูดกัดกรามหยุดอากาศแล้วก็เขย่งปลายเท้าสปีดก็ได้ครับนี่หยุดอากาศไว้
หลับตาทำอยู่กับตัวเองเสร็จแล้วอยู่กับตัวเองครับตามความรู้สึกตัวเองดูไปดูไปเดิมมันเคยทรมานมากให้มันเรอให้มันไอให้มันจามให้มันพุ่งออกไปเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับให้ตัวมันโยนไปเลยตามดูตามรู้ครับตามดูตามรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปแปลความเพราะมันเฉลยแล้วครับมันเป็นคำเฉลยครับเห็นไหมเสร็จแล้วนั่งได้เลยครับเสร็จแล้วเท่านี้5เมตรแล้วครบแล้วครับคำตอบได้ไปแล้วนะว่าทำกี่เมตรถ้าผมว่าไม่ควรเกิน5เมตรต่อชุดแต่ละชุดต้องพักให้หายใจตามปกติคือเอาเราเป็นหลักครับยิ่งทำต้องยิ่งเบาไม่ใช่ยิ่งหนักนะครับถ้าหนักปุ๊บอย่าเพิ่งทำโทรกลับมาถามกันว่าเฮ้ยมันจะแก้ยังไงดีเห็นไหมครับครับโอเคนะเรียกเขย่ายักษ์เรานะมียักษ์ทุกคนยักษ์ตัวนี้ไม่ใช่มารนะครับยักษ์ตัวนี้คือขุมพลังที่มันซ่อนอยู่ภายในตัวเราขุมทั้งกำลังและพลังทีนี้เรายังไม่เคยรู้สึกว่าพลังเป็นยังไงไม่รู้ว่ากำลังเป็นยังไงเอาความสบายตัวไปก่อนภาษานี้เกาะไปก่อนเห็นไหมมันจะนุ่มขึ้นนิ่งขึ้นยิ่งทำมันจะลื่นปูดนุ่มและนวลและเนียนขึ้นนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะมารู้สึกอย่างไรเม็ดสุดท้ายเม็ดที่5เหมือนไม่มีตัวเองอยู่เลย มันเบามันไม่รู้อ่ะ มันไม่มีตัวความรู้สึกแบบนั้นจำคำว่าอธิบายไม่ได้ไหมนะครับคุณแม่ตัวนั้นแหละคือรหัสจุดนั้นที่ลุงหงอกพูดถึงอ่ะมันต้องไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรมันหายไปเลยเราแค่รักษาความถี่ให้มันรู้สึกแบบนี้ได้บ่อยๆก็คือพัฒนามันไปชัดเจนเนาะอ้าวว่ามาครับมันไร้ความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นสูตรไปเลยมันเหมือนว่าเห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นหน้าตัวเองเห็นอะไรแต่เพราะนั้นมันเหมือนว่าเห็นแต่ภายในนะภายในอ่ะที่เราเห็นเป็นความรู้สึกมันไร้ความรู้สึกไปเลยแต่ตัวนอกเราเห็นแต่ตัวในมันไร้ความรู้สึกครับผมมันโล่งมันเบื่อไปเลยมันว้าวไปเลยแต่เราก็คิดว่าเห็นตัวรู้สึกของเรานี่นะพอหลับตาเราเห็นเห็นไอ้ตัวรู้สึกที่มันว่างเปล่าอ่ะครับมันว่างเปล่าไม่มีแต่พอลานั่นแล้วมันไร้ความรู้สึกไปเลยมันไม่มีความรู้สึกเลยโอเคเนาะได้อย่างงี้นะครับคุณอาอ้าวมาพ่อใหญ่มันโล่งมันโล่งขึ้นแล้วก็มันไม่เหนื่อยมันเหมือนมันเห็นตอนที่หลับตามันเห็นตัวเองลอยอ่ะเฮ้ยแต่หัวไม่ไปนะเฮ้ยโยมันเดิมแล้วมันสักพักมันก็จะมีแสงสีเขียวมาเออเห็นไหมมันบอกไปถูกเอออ้าวอ้าวใครเป็นคนทำล่ะก็ทำเองลำเองไงก็ต้องถามตัวเองครับคุณอาเชิญครับมันเหมือนไม่มีตัวตนเป็นอากาศไปเลยครับคือว่ามีแต่ความนึกคิดทีนี้ก็พอสักพักก็เห็นแสงสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะไวเออมันไวเข้าไวเฮ้ยมันเข้าไวมันออกไวแม่สมาธิเออสมาธิกว่าจะไปได้เนาะนั่งตั้งนานทำตั้งนานเหรอเออเอาว่าไงเราก็ไม่รู้ปกติอย่างเงี้ยมันต้องเหนื่อยใช่ไหมไม่รู้สึกเหนื่อยใช่แล้วก็วาบวาบเย็นที่อกแล้วก็เห็นแสงวุ้ดขาหายไปเลยโอเคโอเคว่าไปว่าไปตัวเบาโล่งค่ะแล้วหลับตาทำมันมืดตามืดตื่นแล้วอยู่ๆมันก็มีแสงแล้วเหมือนจะดูดไปในนั้นอ่ะบ้าแล้วก็หยุดเพราะว่าการหายใจไม่ไหวก็เลยปล่อยนั่นแหละครับถูกแล้วครับมันมืดตื้อเลยค่ะแล้วมีแสงแล้วเหมือนเราจะดูดเข้าไปในนั้นอ่ะครับครับครับโอเคตัวละตัวเป็นไงตัวสบายเบาโล่งโปร่งสบายเนาะโอเคอ่ะเธอเชิญแสงสีชมพูไม่เห็นเป็นลายเส้นเหมือนเส้นต่อจ้ะแล้วสักพักก็ปล่อยเป็นสีเหลืองแล้วแต่มือเนี่ยสองข้างจำข้างเดียวใช่ไหมครับมันแค่ยิบยิบใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันมีแรงดูดกันอยู่บุบบุบบุบเพื่อนเองโอเคก็ยินดีด้วยครับยินดีกับทุกคนด้วย
ลุงงองอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นโอเคก็ยินดีกับทุกคนด้วยครับยินดีด้วยมีคำถามไหมครับเชิญครับอย่างนี้เราทิ้งองเต่าก่อนทำไมถึงจะทิ้งของเก่าก็ตอนนี้มันได้แบบสุดแล้วได้ของใหม่แล้วเนาะได้ของใหม่ก็คิดซะว่าเราพัฒนาจากของเก่าการอยู่ๆแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราอธิบายไม่ได้มันจะเป๋ถ้าเราได้ของใหม่ได้ความรู้สึกมาเราทำไปเรื่อยๆครับแล้วสร้างความสัมพันธ์ของมันมาเป็นความเข้าใจตัวเราซะแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาตัวเราในเชิงของเขาเรียกว่าทักษะก่อนทักษะไปเรื่อยๆจนกว่าฟังให้ดีนะฮะตรงสองอย่างนี้ความรู้สึกกับในตาเรามันเกิดขึ้นพร้อมกันเห็นปุ๊บรู้สึกเห็นอะไรก็ได้ในตาเห็นแสงเห็นสีเห็นภาพนะครับแล้วมันคอนเฟิร์มด้วยความรู้สึกไหมวูบวาบร้อนเนี่ยครับประกอบกันชัดเจนเนาะโอเคผ่านไปคำถามต่อไปครับอยากถามว่าทำไมเราถึงจะเห็นความว่างอยู่ในหน้าเราตลอดเวลาเลยไม่จะเห็นหน้าเราอย่างนี้ฟังให้ดีนะมันเรื่องตัวเองไม่ต้องถามตัวเองเรื่องตัวแล้วหลับปุ๊บเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยหลับถ้าเราลืมปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกเราจะอยู่กับมันตลอดฟังให้ดีนะถ้าหลับแล้วเห็นหน้าตัวเองใช่ไหมครับคำว่าเห็นหน้าคือฟังให้ดีนะครับก็คือเห็นความนึกความคิดของเราอายตนะทั้ง5โอเคนะครับนี่เอาไปถามลุงหงอกเพิ่มเติมเพื่อขยายความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแค่เห็นก็คือเห็นจบไม่เพิ่มไม่เติมไม่ต้องความคิดเข้าไปปรุงแต่งมันเห็นแล้วตามดูตามรู้อย่างเดียวให้มันไปของมันเองให้มันพาเราไปเองจนกว่าเราจะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันกับสิ่งที่เราเห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเนี่ยครับคือมันจะวูบวาบเลยครับตัวเรามันจะหายไปหรือแม้แต่เพียงเท่ากับเส้นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยว1เส้นขนเราเนี่ยครับรูขนเราเนี่ยเท่ากับ1รูขุมขน1ขนเราเนี่ยครับชัดเจนนะเชิญมีความรู้สึกว่าความร้อนวูบวาบอยู่ตลอดเวลามันจะไปขนลุกมันเห็นไฟตรงหน้าเรามันจะลุกก็นี่มันตัวนะมันรู้ตัวไงครับมันรู้ตัวครับมันรู้ตัวไงครับตัวเราต้องรู้ตัวในระดับของรูขุมขนในระดับของความรู้สึก1ความรู้สึกหลายๆความรู้สึกที่มันร้อนอ่ะความร้อนน่ะคือหลายความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านั้นหลายๆตัวนั้นมันอยู่ในตัวเราแสดงมันตัวเราแน่จนหลายๆความรู้สึกจนมันไม่ร้อนมันหมดร้อนมันซ่อนอยู่ในร้อนแล้วนี่มันหมดร้อนมันอยู่ในร้อนพออยู่ในร้อนแล้วมันเหลือที่ตาเราช่วงนี้มันระวังแลกเปลี่ยนระหว่างในตากับตัวเราอยู่เห็นไหมครับมันยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แค่ทำมันไปพัฒนามันไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ชัดเจนเนาะเอาคำถามนี้ไปถามลุงต่อนะโอเคนะครับหมดไหมหมด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 ได้ยังครับคนอื่นหมดโอเคโอเคฮะเอาอีกไอ้ที่เริ่มทำสองสามทีแรกเนี่ยมันทรมานมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากตุ๊บตับมันเต้นแรงมากครับแต่สองทีสุดท้ายเนี่ยไม่มันไม่พี่ใหญ่ขอโทษครับพี่ใหญ่ไปนู่นไปนู่นไปนู่นพี่ใหญ่ไปนู่นแม่ของมาให้ใช่ไหมนู่นเดินตรงไปอ่ะทางเดียวนู่นที่ไปงับอากาศวันนั้นอ่ะพ่อถามใหม่พ่อสองสามครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันตุ๊บตับเต้นทีอ่ะตุ๊บตับเต้นทีทีมากเลยแล้วไอ้สองทีสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนมันน่าจะเหนื่อยประเดิมแต่ทำไมมันปกติอ่ะมันหายไปครับฟังให้ดีฟังตอนแรกตุ๊บตับมันเต้นประมาณนี้มันดีดบนมันดีดถึงหน้าอกเลยครั้งแรกอ่ะพอมันดีดอกพอทำครั้งที่สองมันดีดในพอทำอีกทีมันหายไปอยู่แค่นี้มันอยู่ข้างในจากทียายทีสูงไปทีเล็กจากแรงดันบนดันอกมันไปดันข้างในใช่ไหมน่าจะใช่อย่าน่าเดี๋ยวเอาชัวร์เราเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้ผมถ้าผมเป็นอย่างนี้เลยผมทรมานมากการอธิบายนี้ผมก็ต้องยอมรับว่ามันยากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดมากไอความรู้สึกละเอียดมากนะครับทำทีในรูปแบบที่เราอ่ะจับความรู้สึกผมต้องบอกว่าอย่าขำอย่าลืมตาตามมันก่อนแต่ถ้ามันจะเป็น
ถ้ามันจะเป็นอย่าสวนเสียงนะครับอย่าสวนเสียงนะถ้ามันจะเป็นเดิมมันจะตบตุบตับตุบตับตุบตับโอ้ยมันทรมานวันแรกครั้งแรกจะทรมานทุกคนทรมานมากโอ้โหพอทำเม็ดที่สองมันบางลงทำเม็ดสามแต่สองครั้งสุดท้ายนี้ไม่รู้สึกใช่ครับใช่สิครับผม4 5มันอยู่แค่นี้6อยู่แค่นี้มันแปลว่าย่อขยายกับตุ๊บตับสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียวกันมันรวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บมันจะสปิตสปิตเสร็จปุ๊บจะขึ้นหัวเลยเห็นไหมเนี่ยอธิบายตรงนั้นอะถ้ามันรวมกันได้เมื่อไหร่ฟังให้ดีจุดนี้ห้ามเร่งห้ามขยี้ห้ามบี้ห้ามแรงห้ามบีบแต่ไล่ทำปุ๊บทั้งมันหัวคายเลยนะครับอย่าสวนเสียงนะจ๊ะอย่าสวนเสียงจ้าเห็นไหมอย่าเร่งอย่าแซงอย่าบีบแต่ไล่คือคนทำต้องรู้สึกตัวตลอดว่ามันอะไรครับมันต้องรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะมันไม่ได้ใช้ความกล้ามันไม่ได้ใช้ความกลัวมันใช้ความเข้าใจทีนี้ความเข้าใจมันจะเข้าใจได้มันต้องรู้สึกแต่ครั้งสุดท้ายที่มันเหมือนบังคับตัวไม่อยู่ตัวมันออกจากหัวไปแล้วมันลอยอะมันไม่ล้มเหรอจับนี้ไปไงเออมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงเออเอาสิครับฟังให้ดีพอกลับไปทำอีกรอบนึงจับไว้ด้วยนะพอกลับไปทำอีกรอบนึงฟังให้ดีนะครับเวลาเราขับด้วยความเร็ว150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมันเจอจุดที่จุดนี้นะอย่าไปว่าทำไมความรู้สึกอ้าวตัวเราถึงได้ลอยเอาให้สุดจะตอบแล้วเนี่ยข้องใจตรงนี้โอ้ยจะตอบแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าเร่งดิพี่โอ้โหหนูกว่าจะเจอได้เนี่ยหนูงับแทบตายแล้วอาจะมาเอาวันเดียวเสร็จเลยเหรอเออเอาอธิบายครับจินตนาการตามผมแล้วมันจะเข้าเองสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การถามแล้วจะเข้าใจได้มันไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความรู้อ่ะมันต้องศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยมันต้องขึ้นขั้นบันไดไปเรื่อยมันถึงจะเข้าใจไปเรื่อยแต่ที่ทำอยู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของพุทธปรัชญาเป็นเรื่องปัญญาล้วนๆเลยแต่เรายังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นเราจึงเรียกมันว่าเป็นทักษะธรรมดาแต่มันเป็นทักษะของเราที่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเมื่อวานนี้คนเริ่มเราคือคนเดียวกันนี่แหละเวลาจะเปรียบเทียบอ่ะมันไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเพราะมันเป็นของใครของใครเปรียบเทียบกับเราเมื่อวานนี้หรือชั่วโมงที่แล้วที่เราเจอกันมันไม่เบาเท่านี้มันไม่รู้สึกแบบนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ความนึกคิดในการฟังพิจารณาตามฟังไม่ต้องมันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั้นน่ะมาถามตอบเพราะฉะนั้นเวลาฟังคำตอบมันจะต้องจินตนาการเข้าไปมันไม่ได้ใช้ความนึกความคิดจินตนาการมันคืออะไรครับมันคือความบอบบางของความนึกคิดมากมันละเอียดมากมันเหมือนกับเนียนมากตามเสียงแล้วทีเนี้ยไม่ใช่ตามภาษาไม่ใช่ตามความหมายของภาษาแล้วมันตามเสียงผมบอกว่าเสมือนหนึ่งมีภาพเรากำลังขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสร็จปุ๊บในขณะที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาให้ดีขับอยู่ความรู้สึกของเราคือรถมันจะไม่อยู่บนถนนเว้ยเฮ้ยมันหายไปอ่ะอ้าวถ้ารถไม่เหยียบถนนเหมือนเราเวลาขับรถแล้วฝนตกอ่ะฝนตกใหม่ๆนี่ลื่นนะครับเลนบนถนนน่ะมันต้องเบาคันเร่งผมกำลังบอกว่าให้เราเบาคันเร่งเพื่อไม่เหยียบเป็น110แช่พร้อมที่จะปล่อยคันเร่งอย่าแช่พร้อมที่จะไปข้างหน้าอย่ายัดห้ามยัดเพราะจังหวะนี้เหมือนเรายืนอยู่บนแผ่นกระดานแล้วแผ่นกระดานมันเริ่มพลิกเป็นเส้นได้ครับเก็ทไหมเนี่ยพอตามภาพแล้วเข้าเห็นไหมครับพอจะถามแล้วคิดไม่ได้เลยพอตามภาพอธิบายจินตนาการกระดานเนี่ยมันเป็นแบนมันยืนได้2ขาแต่พอมันเริ่มพลิกเฮ้ยยืนไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆ2ขาก็ยืนไม่ได้แล้วแล้วจะยืนยังไงด้วยขายืนไม่ได้นะครับบนเส้นได้มันพลิกแล้วนี่พอมันพลิกมันยืนได้กันแล้วกันแต่ตอนวันแรกมันจะกะเก้กังๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับพอแผ่นกระดานมันเริ่มพลิกตัวมันจะหายไปมันจะเริ่มเรียนรู้อย่างใหม่แล้วจึงไปเป็นบันทึกก่อนเ
อย่าลืมว่าเราไม่ใช่ผู้เข้าถึงเข้าถึงนี่เขาเข้าทีเดียวปึ้งเลยเขาเข้าเป็นอากาลิโกเราต้องพัฒนาไปสู่สิ่งนั้นเราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหัดเดินอยู่ๆเราจะเดินเองไม่ได้หรอกมันต้องค่อยๆลุกก่อนนั่งก่อนนั่งเสร็จปุ๊บค่อยๆเอื้อตัวค่อยๆไอ้จังหวะที่เราค่อยๆเนี่ยครับคือการเรียนรู้ในการทรงตัวที่จะยืนพอเราเริ่มเรียนรู้ในการทรงตัวที่จะยืนพอดีว่ามันหมดลูกซะก่อนหมดเม็ดก่อนนะพอหมดเม็ดก่อนมาทำเม็ดต่อไปอ้าวเรารู้เม็ดแรกแล้วนี่เข้าใจแล้วนี่มั่นใจแล้วเว้ยเฮ้ยทำเม็ดสองพอทำเม็ดสองอ้าวกระดานมาแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยพลิกเว้ยเฮ้ยพลิกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทีนี้นะครับไม่ตกใจแล้วยืนขาเดียวเสร็จปุ๊บยกขาลอยตัวหายแล้วยืนยังไงบนเส้นได้ก็มันยืนได้ก็แล้วกันอ้าวมันใช้อะไรยืนความรู้สึกเพราะฉะนั้นการเข้าใจความรู้สึกเนี่ยครับแม้แต่ความเข้าใจมันก็ไม่มีภาษาแล้วนะครับรู้สึกตามความรู้สึกจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่าเพิ่งสวนเสียงนะครับพอเป็นความรู้สึกเดียวกันกับเส้นความรู้สึกมันจะสปริตไปที่ดิสเพลย์โชว์มันกำลังเปลี่ยนจากสภาพไปเป็นสภาวะไอรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยครับตั้งแต่คอลงมาเนี่ยครับเรียกฐานสภาพบรรจุไปด้วยกำลังและพลังซ่อนอยู่ภายในเราเคลียร์มันด้วยความไวของฐานที่ว่ามาเนี้ยคือเราใช้อากาศเป็นยาพอเราใช้อากาศเป็นยามันเท่ากับอากาศเป็นยาเสร็จปุ๊บคืออะไรคือความร้อนนั่นเองครับตัวเราเท่ากับความร้อนพอเท่าความร้อนความร้อนหายเสร็จปุ๊บเหลือแต่ความรู้สึกก็คือทรงความรู้สึกพอทรงความรู้สึกยืน2ขาเหลือขาเดียวขาหายอีกมันก็ลอยแล้วครับผมแต่มันไม่ได้ไปไหนนะมันก็อยู่กับเราดิแหละมันก็ติดหยิบอยู่ดิแหละมันก็ไม่ได้ไปไหนนี่หว่าแต่มันหายได้ยังไงวะพอมันเหลือความรู้สึกเดียวถ้าไปต่อจนมันหมดความรู้สึกมันสปิดขึ้นหัวจะโล่งขึ้นเลยนี่แหละครับเขาเรียกอากาศเป็นยาครับถ้าเราทำมันจนเป็นปกติมันก็เบาตลอดเวลาทั้งที่เราเหยียบบนโลกอยู่น้ำหนักตัวเรามันเท่ากับตัวเราคำว่าน้ำหนักตัวเราเท่ากับความเหนื่อยของเรานั่นเองแต่นี่เราก็ไม่เหนื่อยมันเบาอ่ะเห็นไหมครับยิ่งทำไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ทำมาเรียนทำมาค่อยๆทำไปอย่าเพิ่งไปเร่งทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยชงไปเรื่อยค่อยๆเรียนรู้มันไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมันไปบันทึกเนี่ยครับมันจะกลับมาสอนตัวเราเขาเรียกภายในเมื่อกี้บอกความรู้มันรับจากภายนอกแต่ตัวภายในมันเป็นเรื่องของปัญญาฐานสภาพก็ได้พอมันตัดฐานสภาพถ้าสภาพมันดับโป๊ะสนิทปุ๊บมันเท่าเหลือกับความรู้สึกเดียวมันจะวิ่งขึ้นไปในตาเราทีนี้แหละไอ้ที่มันสปริตขึ้นหัวเนี่ยครับมันจะดิสเพลย์โชว์ในตาเลยทีนี้เราก็ดูมันไปสิครับดูไปเหมือนกับเรานั่งดูหนังกลางแปลงมันจะเล่นอะไรก็เล่นไปเล่นหนังไทยเก่าหนังฝรั่งหนังการ์ตูนหนังนู่นหนังนี่ให้รู้เลยว่านั่นแหละคือบันทึกคือตัวเราอดีตของเราไปทำอะไรมาทั้งดีและไม่ดีทั้งขาวและดำมืดและสว่างทั้งของต่ำของสูงของเหม็นของหมักของดองจะอยู่ในบันทึกเราหมดเราก็ดูมันไปดูแต่อย่าดูแวะให้ดูแล้วผ่านเพราะมันเป็นเมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วมันไม่มีอยู่จริงมันเห็นจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงก็แค่ผ่านสองข้างทางมันไปเหมือนรถไฟคิงคังเซนพรึ๊บทีเดียวเลยพอผ่านไปเรื่อยๆจนสุดการไม่มีอะไรให้เห็นอีกมันก็โล่งแจ้งจางปางอะไรทีเนี้ยเฮ้ยหันหลังไปดูอ้าวเฮ้ยมันผ่านมาได้ยังไงวะเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วเว้ยเฮ้ยอ้าวเห็นไหมพอมันไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บ2ทุ่มลองไปนั่งฟังคนบ้าๆหัวงอกดูซิว่าการฟังแบบที่เมื่อวานนี้กับตอนนี้มันฟังแล้วหลับตาฟังมันเจออะไรในตาจบนะชัดเจนนะป๋าไม่เกี่ยวกับเรื่องสมาธิธรรมปฏิบัติธรรมเลยนะคนละโลกเลยนะนี่คือภาษาขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ไม่มีเขาเล่าว่าไม่มีตำราไม่มีศาสตร์ใดๆนี่มันคือเรื่องของศาสตร์มนุษย์เห็นไหมแล้วมันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นนี่แหละคือการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ที่ไอดอลของเราก็คือลูกของพระมหากษัตริย์เดินเข้าหายเข้าไปในป่าแล้วไปผจญภัยในตัวเองเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยครับเห็นไหมฮะเป็นไปได้หรือไม่เห็นไหมครับ
จบเนาะเคลียร์นะเห็นไหมพอไม่สวนน่ะมันจะเข้าอย่าสวนปะโท ให้หนูเป็นบัดดี้แล้วไปเดินเขาเรียกตามนายพลานไปอย่าแซงโอเคนะทางนี้มันทางของเขาเขาจะเป็นลิงเป็นข้างเป็นอะไรอ่ะส่วนมากคนเจอผมจะเกลียดผมก่อนจะไม่ชอบเสียงผมเพราะว่าเสียงผมภาษาผมกับลีลาผมกับกิริยาถ้าใครรับไม่ได้อ่ะมันก็จะเป็นแรงต้านเกลียดเลยครับแต่หารู้ไหมว่าความเป็นตัวผมอ่ะมันประหยัดตาเร่งคุณหรือเปล่าเหมือนยิ่งคุณอ่ะว่าเฮ้ยมันคนละโลกเห็นไหมเราทำเองกับมีเพื่อนพาทำอ่ะเอาอันไหนล่ะแค่นี้ประมาณนี้เพื่อนก็ไม่ได้คิดค่าจ้างนะก็เพื่อนกันนะอ่ะไปทำก็ได้กับตัวมันไม่ได้กับหนูนะหนูได้ปล่อยของอ่ะเห็นไหมทำได้กับตัวรู้ตัวเองรักษาตัวเองพอมันรักษาตัวเองได้ก็ป้องกันตัวเองเป็นพอป้องกันตัวเองเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นตำราเขาเล่าว่าและครูบาอาจารย์ต่อไปเวลาฟังนะครับมันจะเป็นเหมือนฟังแล้วมันจะผ่านการคัดกรองเลยคืออะไรครับมันจะเชื่อยากพอเชื่อเขายากมันก็มีความรู้สึกของตัวเราสูงมากเพราะอะไรเพราะมันเกาะอยู่กับความรู้สึกของเราตลอดว่ามันเบาร้อนอยู่นี่นั่นหนักๆเข้ามันดิสเพลย์โชว์ในตาเราให้เลยใครมาพูดอะไรอ่านเรื่องอะไรเขาเล่าว่าเรื่องอะไรผ่านตัวเราดิสเพลย์โชว์ในตาความรู้สึกโต้ตอบกับสิ่งที่เรากำลังสนใจอันไหนใช่มันจะรู้สึกได้ครับอันไหนไม่ใช่มันจะดื้อด้านเลยครับมันจะผลักออกไปเลยเป็นพิษเป็นภัยเป็นคุณเป็นโทษมันจะคัดกรองให้เราเสร็จสับหมดเลยค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะจบไหมเคลียร์คำถามมีไหมครับมันยิ่งกว่าอะไรนะคุณแม่โม้หรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยไม่โม้นะสิ่งที่ผมนำเสนอคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงในตัวท่านนะครับไม่ใช่ในตัวผมมันต้องเกิดในตัวท่านผมแค่มานั่งฟังท่านเล่าความรู้สึกของตัวเองชัดเจนนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นคนกระตุ้นเท่านั้นเราต้องกระตุ้นมันออกมานะครับกับสองก็คือเราต้องเจอคนที่เขาไร้ความรู้สึกมากระตุ้นให้เราถึงจะเข้านะครับทีนี้พอเข้าก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีอะไรเรามีแรงต้านสะสมมากขึ้นเท่าไหร่คือถือตัวอวดดีอีโก้หังกามะมังกาเราอวดตัวอวดตนเรามีนู่นมีนั่นมีนี่เราคือยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนู่นนี่เข้ายากเลยทีนี้มันต้องไม่มีมีเหมือนไม่มีนะครับลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยฟังสบายเลยเพราะไม่มีอะไรนี่จะถามอะไรครับคุณแม่เชิญเอามาอีกแล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าอะไรกดมันไม่เข้าดูหน่อยเพราะว่ากดไลค์กดไม่ได้สักทีอันที่ว่าจะให้กดแล้วเราเวลาไลค์อ่ะโอเคเดี๋ยวทำให้ได้หมดเนาะทุกคนหมดไหมครับเคลียร์เรียบร้อยเนาะเอาอยากอะไรครับที่มันมีบอกไปตรงนี้มันจะตี๊ดแล้วมันเราความรู้สึกว่ามันเดินไปตามเส้นน่ะไฟฟ้านั่นน่ะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจบตี๊ดจบตามดูตามรู้ครับเดินตามเส้นอยู่ตามดูตามรู้ตอบแล้วนะตอบแล้วนะค่อยหายไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องตัวเราฟังไว้ก่อนมันเป็นความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรามันไม่มีคำแปลเพราะถ้าแปลมันจะไม่ใช่ความรู้สึกเจนะเมื่อมันเป็นความรู้สึกของตัวเราก็ตามความรู้สึกของเราไปจบจะให้มันตามนอกตัวไม่ได้ผิดเลยเจ็บเนาะจบเนาะก็หายนะจ้ะเอาจบแล้วจ้ะจบแล้วต้องไม่ขยายเพราะว่าใช้จบแล้วครับคนอื่นหมดคุณแม่ว่ามาเคลียร์จริงๆนะปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไปทำทิ้งทำขว้างครับอย่าตั้งใจทำห้ามขยันเด็ดขาดนึกขึ้นได้ทำแล้วทีนี้จะคุยกับคนไม่รู้เรื่องแล้วนะจะคุยแต่กับมนุษย์ประเภทเดียวกันรู้เรื่องคือมนุษย์พันธุ์ใหม่มันจะคุยกับคนอื่นยากขึ้นแล้วครับเพราะมันเป็นเหลือแต่ความรู้สึกอย่างเดียวเขาหนักเราเบาเขาเป็นเราหายเขาป่วยเราสบายเอาสิครับอย่าเชื่อนะครับไม่ได้เชื่อให้ทำแล้วรู้สึกเองตามความรู้สึกตัวเองให้ได้รู้สึกจนมันไร้ความรู้สึกให้ได้มันก็ชาติสุดท้ายแล้วครับมันจะไปทำไปยากอะไรมากกว่านี้ยุคนี้มันเป็นยุคใหม่แล้ว
เป็นยุคที่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มียุคเขาเล่าว่าไม่มียุคตำราหมดไปแล้วเป็นยุคใหม่เหลือแต่ตัวเราถ้าเขาเล่าว่าครูบาอาจารย์เล่าได้หรืออะไรก็ตามที่มันช่วยได้มันต้องช่วยเรื่องโควิดใช่ไหมถ้าเขาเล่าว่ามันดีครูบาอาจารย์ว่าดีตำราว่าดีมันต้องหยุดโควิดแล้วครับจบนะครับโคโรนาเนี่ยโรคเนี่ยมันหยุดโรคลอลิงนะปีใหม่ไม่มีนะครับปีใหม่หายนะเมื่อปีใหม่หายกิจกรรมมนุษย์ก็หายมันหลายอย่างมากเลยอ่ะตอนนี้ใครผ่านด่านตรวจอุณหภูมิสูงโดนล็อกนะครับโอเคเนาะจบเคลียร์เฮ้ยขอบคุณค่ะยินดีครับโอเค